1ปีผ่านไปไวอย่างเกาหกครับนั่นก็คืองาน BMW Expo นั่นเองครับใครที่มองหารถยนต์จากค่ายตาบัดฟ้าปีนี้กลับมาอีกครั้งครับกับงานดีๆจากค่าย BMW ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับบอลครับวันนี้ผมอยู่ที่งาน BMW Expo นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนั่นเองครับซึ่งในงานปีนี้นะก็จะมีการแบ่งโซนต่างๆหลายโซนด้วยกันนะครับที่อยู่กับเราโซนแรกนะครับก็คือโซน M นั่นเองครับ M Power หรือ M Performance นะครับก็เรียกว่าเป็นโซนที่มีรถแรงๆมาให้คุณดูเลือกสรรกันนะครับซึ่งที่นี่มี2รุ่นด้วยกันครับรุ่นแรกที่อยู่กับเราก็คือคันนี้แหละครับ BMW M240i นะครับเรียกว่าเป็นรถยนต์จาก M ที่มีสมรรถนะความแรงความเร้าใจนะครับแม้ว่ามันจะไม่เท่า M2 นั้นหัดโหดนะครับแต่ว่าตัว M ตัวนี้เนี่ยก็เรียกว่าขับสนุกเช่นกันนะครับยนต์เป็นเครื่องยนต์60นะครับมาพร้อมกับพละกำลังครับ374แรงม้าครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ส่วนทรงก็ยังเป็นสปอร์ตคูเป้เหมือนกันนะครับไซส์เล็กๆคอมแพคขับง่ายๆขับสนุกนะผมเคยขับทีนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วนะบอกเลยว่าคุณไม่ต้องไปถึง M2 หรอกคันนี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับราคาก็ถูกกว่า M2 อยู่พอตัวนะเพราะว่าคันนี้นะครับราคาอยู่ที่4,389,000 บาทเท่านั้นเองจาก M240i ครับที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือ BMW XM นั่นเองครับที่สุดของ SUV จากค่าย BMW ครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์นะเพราะว่ามันมีข่าวลือเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าอาจจะทำมารุ่นเดียวนะครับแต่ว่าไม่ว่ามันจะจริงหรือไม่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันหล่อมากๆครับ BMW XM นะครับก็คือตัวรถเนี่ยก็จะเป็นรถอเนกประสงค์นะขนาดใหญ่นะครับเป็นฟูลไซส์นะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะดูสปอร์ตดูเท่นะครับอย่างคันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเขียวมะนาวนะครับสีเขียวสะท้อนแสงขับไปไหนมาไหนเนี่ยจำได้แน่นอนครับว่าคุณขับ XM มันมีความสปอร์ตปนหรูนะครับดีไซน์บอกเลยว่าเข้าไปแล้วว้าวมากๆเลยนะไปดูสักนิดนึงเนาะอย่างเช่นนี่ครับเบาะนั่งอย่างคันนี้ภายนอกมันเป็นสีเขียวใช่ไหมภายในมันก็จะเป็นสีโทนอมแดงนิดนึงตัดกับสีดำเครื่องเสียงเป็น Bower and Wilkins นะครับแล้วก็แถมรถคันนี้เนี่ยยังเป็นรถ PHEV ด้วยคุณดูสินะคือมอบทั้งสมรรถนะและความประหยัดได้ในหนึ่งเดียวจากโซน M ครับที่เรามานะครับเราจะย้ายไปอีกโซนหนึ่งครับนั่นก็คือโซน BMW i นั่นเองครับโซนนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนในโซนของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็จะมีหลากหลายหลายรุ่นมาให้คุณเลือกเลยตั้งแต่คันนี้เลยครับคันแรกก็คือ BMW i7 xDrive 60 M Sport นั่นเองครับอัครรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย BMW นะครับซึ่งแน่นอนแหละมันเปรียบเสมือนซีรีส์7นะครับของรถยนต์ไฟฟ้านะครับตัวรถหน้าตาก็ภูมิฐานทันสมัยนะครับพละกำลังนะครับสูงสุดอยู่ที่544แรงม้านะครับนั่งต่อการชาร์จนะอยู่ที่625กิโลเมตรนะครับใช้แบตขนาด 105.7 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ย240นิวตันเมตรซึ่งถือว่าทั้งเร็วทั้งแรงนะครับแล้วก็ขับได้ไกลด้วยนะชาร์จเดียวนี้เผลอๆจะไปถึงเชียงใหม่เลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมยังไม่เคยลองนะถ้ามีโอกาสได้ลองเดี๋ยวไว้จะมาบอกกันละกันครับจากคันนี้นะครับเราไปดูอีกคันหนึ่งนะครับก็คือ BMW iX นั่นเองเห็น iX บนถนนน่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนรถ BMW รุ่นไหนเลยแล้วก็รถคันนี้นะครับจัดอยู่ในคลาสประมาณ midsize SUV นั่นเองนะครับสามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือระบบเลี้ยว4ล้อคุณคือแบบมันสามารถเลี้ยว4ล้อคือทําให้รถใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่แคบไม่มีปัญหาเลยนะครับโดยจุดเด่นนะครับนอกจากเรื่องของสมรรถนะที่เราพูดไปก็คือนี่ครับภายในห้องโดยสารนะครับคือภายในห้องโดยสารเนี่ยอยากให้ดูนิดนึงคืองานออกแบบของมันอ่ะจะไม่เหมือนใครเลยนะครับนี่ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บคุณจะเห็นใช่ไหมตั้งแต่งานออกแบบของเบาะนะครับซึ่งก็จะเป็นการตัดเย็บที่พิเศษนะครับอย่างคันนี้เขาก็จะมีตรงกลางเห็นไหมครับตรงกลางเนี่ยมันจะมีเหมือนความเป็นลายไม้นิดนึงหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมพราวลี่พรีเซนต์มากเลยคือมันกว้างคุณมันกว้างแบบกว้างแบบมากๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมพูดไปห้องโดยสารมันมีความสูงโป่งนะครับแต่ดูเผินๆก็ธรรมดาธรรมดาใช่ไหมแต่มันก็มีความสปอร์ตที่แอบซ่อนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นประตูที่มาพร้อมกับกระจกเฟรมเลสเห็นไหมเฟรมเลสแบบเฟรมเลสจริงๆนะครับแล้วก็ตัวถังคาร์บอนเฮ้ยไม่ธรรมดานะเฟ้ยบอกเลยนะครับคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วราคาก็ไม่ได้รุนแรงมากครับราคาคันนี้นะ BMW iX นะครับอยู่ที่ 6,349,000 บาทเท่านั้นครับก็ยังไม่หมดนะครับสำหรับเจ้า BMW i นะครับเพราะว่าที่อยู่ข้างเราตอนนี้ก็จะเป็น BMW i5 นะครับซีดานกลางไฟฟ้าซึ่งใครหลายคนถูกใจนะครับแต่ว่าผมจะข้ามมันไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่มองรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะต้องการความคุ้มค่านะครับแล้วถ้าคุณอยากได้รถอเนกประสงค์ไฟฟ้าสักคันจากแบรนด์ยุโรปแล้วต้องการรถที่มีขนาดใหญ่ประมาณนึงราคาไม่ข้าม3ล้านผมบอกเลยว่านี่เลยครับ BMW iX Inspiring นั่นเองครับตัวรถรุ่นนี้นะครับผมบอกก่อนนะครับว่ามันก็คือ BMW iX 3นั่นแหละนะครับแต่ว่าเขามีการปรับออปชั่นต่างๆเนี่ยให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะครับโดยจุดเด่นก็คือราคาของเขาเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับอยู่ที่
2,999,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่หลายคนน่าจะพอซื้อหาได้แหละนะครับแล้วก็คุณได้ตัวรถใหญ่กว่าคู่แข่งอย่างแน่นอนนะครับหน้าตาก็เหมือนกับ iX ทั่วไปก็คือกระจังหน้าไตรคู่แบบปิดทึบนะครับช่องรับลมอยู่ด้านล่างนะครับจุดเด่นของเขาก็คือนี่ครับชุดล้อล้อเนี่ยเขาปรับปรุงนิดนึงนะคันนี้ก็เป็นล้ออลอยขนาด19นิ้วแล้วก็ชุดยางเนี่ยจะเป็นเตียงบิสโตนอเลนซ่าเท่านั้นแต่บิสโตนอเลนซ่าเนี่ยทุกคนก็ทราบดีเนาะมันเป็นยางสาย SUV สำหรับสายนุ่มเงียบนะครับสมรรถนะก็ดีอยู่ประมาณหนึ่งนะครับรายละเอียดการตกแต่งมีการปรับปรุงไปนิดๆหน่อยนะครับเห็นไหมนี่เข้ามาดูเลยนะครับเบาะตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นเบาะหนังเดินได้สีฟ้าที่น่าสนใจนะครับของรถรุ่นนี้นะครับก็คือพื้นที่การโดยสารตอนหลังนั่นเองครับเห็นไหมคือขนาดของมันอ่ะค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วแถมในห้องโดยสารเนี่ยคุณก็ยังมีซันรูฟไฟฟ้าด้วยนะครับสามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณไม่เปิดนะก็ยังมีเป็นหลังคากระจกแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างคืองานดีไซน์มันไม่ได้ดูล้ำเกินไปมันยังดูมีความเป็นรถอยู่อ่ะคุณและนอกจากพื้นที่ในการโดยสารตอนหลังนะครับถ้าคุณเป็นสายกิจกรรมอย่างผมนะผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยด้วยความที่มันมีขนาดใหญ่อยู่ประมาณนึงเนี่ยนะครับมันก็มีพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะอยู่นะครับปึ๊บนี่ครับเบาะนั่งหลังเขาเนี่ยนะครับสามารถพับได้แบบ40 20 40นะครับแล้วก็แม้ไม่พับเบาะคุณก็มีพื้นที่เก็บของเยอะอยู่ประมาณหนึ่งนะครับก็บอกเลยว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะที่มองหารถยนต์ไฟฟ้านะครับราคาไม่แรงเน้นในการใช้งานจริงๆนะครับเน้นนั่งสบายเน้นจุของ iX3 ครับตอบโจทย์อย่างมากครับจากโซน BMWi นะครับที่เราพาชมเมื่อกี้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โซน Luxury นั่นเองนะครับโซน Luxury เนี่ยก็จะมีรถอยู่2คันนะครับคันแรกก็คือนี่ครับ BMW X7 นั่นเองครับตัวนี้เป็นรุ่น X-Drive 40D M Sport นะครับราคาของเขาเนี่ยอยู่ที่ 6,639,000 บาทนะครับแน่นอนล่ะตัวรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับพูดถึง X7 เนี่ยขนาดมันก็คือเป็น Full Size SUV นะครับแล้วก็เท่านั้นไม่พอเนาะตัวรถเนี่ยยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่340แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่700นิวตันเมตรแล้วก็เป็นแฟตทอร์กนะช่วง 1,750 รอบถึง 2,250 รอบนะครับความเร็วสูงสุดของเขาไม่ธรรมดานะเห็นตัวโยงๆแบบนี้เนี่ย243กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งแน่นอนแหละหลายคนเนี่ยที่จะซื้อรถคันนี้อาจจะไม่ได้สนใจสมรรถนะมันแต่ถ้าพูดถึงหน้าตาของมันเนี่ยคุณก็ดูดิ1กระจังหน้าไตรคู่ขนาดใหญ่นะครับ2ความรู้สึกที่ดูเป็นสปอร์ตนะครับก็ชุดล้ออลอยนะครับขนาด23นิ้วนะครับแน่นอนล่ะในความเป็นรถสุดหรูเนี่ยนะครับข้างในก็ไม่ธรรมดานะคุณลองมาดูนิดนึงนะครับนี่ครับคือ DNA มันอ่ะอาจจะมีความกลมกลืนกับพวกตระกูล X ทั้งหลายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราเพิ่งผ่านมือมาอย่าง X5 หรือ X6 เนี่ยเด่นสำคัญนะครับก็คือข้างหลังนี่ครับ1ประตูเปิดได้กว้างนะครับ2คือที่นั่งเป็นเบาะแบบกัปตันซีทแล้วนะครับซึ่งมันดูน่าจะนั่งสบายนะแล้วก็แถมรถคันนี้ยังเป็นรถแบบเบาะ3แถว6ที่นั่งด้วยนะครับที่อยู่ข้างผมนะครับก็เป็นอีกคันนึงนะครับนั่นก็คือ BMW 740D M Sport นั่นเองนะครับราคาของเขาอยู่ที่6,719,000 บาทครับรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล6สูบนะครับมาพร้อมกำลังขับสูงสุด286แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่670นิวตันเมตรนะก็แน่นอนครับคันนี้จะเป็นซีดานขนาดใหญ่นะเป็นฟูลไซส์ซีดานนะครับเรื่องของสมรรถนะเนี่ยนะครับก็เน้นในเรื่องของความนั่งสบายนุ่มสบายนะครับพละกำลังพอมีขับสบายนะครับแต่ว่าถ้าคุณมองว่าคุณอยากได้รถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับก็คือBMW i7 นั่นเองนะครับก็อยู่โซน BMW i นะครับลองดูเปรียบเทียบกันได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าชอบแบบไหนไปแบบนั้นละกัน2คันเมื่อกี้ครับอาจจะดูแล้วไกลตัวไปสักนิดนึงครับที่อยู่ตอนนี้กับผมนะครับก็จะเป็นตระกูล X นะครับซึ่งเราอยู่ในโซน Joy นะครับในงาน BMW Expo นั่นเองครับแน่นอนนะครับตระกูล X เนี่ยนะครับก็จะมีไฮไลท์สำคัญก็อย่าง BMW X6 นะครับแล้วก็อย่างคันนี้เนี่ยก็จะเป็น BMW X4 นะครับทั้งคู่เป็น SAV เนาะต่างขนาดกันนิดนึงนะครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับก็ตอบโจทย์ต่างกันไปนะครับอันนี้อาจจะแบบได้ความพรีเมียมสุดหรูสมรรถนะแบบเร้าใจนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็น6สูบแถวเรียงนะครับพละกำลังสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่381แรงม้านะครับแล้วก็มีการเพิ่มนะครับในส่วนของระบบ My Hybrid นะครับสามารถบูสต์ได้อีก12แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่540นิวตันเมตรแล้วก็ไม่พอนะไม่เพียงเท่านี้นะครับความเร็วสูงสุดยังอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยนะครับราคาคันนี้ 5,939,000 บาทนะครับส่วนเจ้า X4 เนี่ยนะครับเป็นน้องชายของ X6 เนี่ยนะครับราคาก็ย่อมลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่ 4,179,000 บาทนะครับแต่คันนี้เนี่ยเด่นตรงที่ว่ามันเป็นรุ่นดีเซลนะครับคันนี้คือ X4 X-Drive 20D นะครับเป็นรุ่นดีเซลนะครับซึ่ง
พละกำลังของเขาไม่ได้เยอะมากนะพละกำลังของเขาเนี่ยเน้นการใช้งานครับอยู่ที่190แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับสายดีเซลน่าจะถูกใจแหละจากคันนี้นะครับที่น่าสนใจอีกคันในตระกูล X นะครับก็จะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับก็คือเจ้า BMW X1 นั่นเองนะครับ BMW X1 เนี่ยก็น่าจะเรียกว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะของตระกูลรถอเนกประสงค์ของค่าย BM นะครับที่เขานำมาโชว์ตัวในงานคันนี้นะครับก็จะเป็น BMW X1 S-Drive 20iM Sport นั่นเองครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะให้กำลังสูงสุดอยู่ที่204แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเห็นเปียกๆแบบนี้ความเร็วสปายไม่ธรรมดานะความเร็วสปายของเขาอยู่ที่236กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับราคาก็ไม่ได้รุนแรงมากครับเพราะว่าราคาอยู่ที่ 2,619,000 บาทก็เรียกว่าเป็นทางเลือกนึงละกันสำหรับใครที่มองหารถเดินทางนะหน้าตาของมันก็ไม่ขี้เหร่นะครับหน้าตาของมันก็จะมีความเป็น BMW สมัยใหม่นิดนึงนะครับเพราะว่ารถคันนี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีความปุ๊กปิ๊กมีความน่ารักนะครับเป็นรถที่แบบคุณใช้โดยสารได้นะครับถ้าคุณกังวลว่าการโดยสารจะมีปัญหาไหมมาลองมาดูนี่ครับพื้นที่ในการโดยสารตอนหลังนะครับผมเคยโชว์ไปแล้วมั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ก็จะนั่งให้ดูอีกรอบครับว่าพื้นที่ในการโดยสารมีเหลืออยู่ประมาณหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ headroom เห็นไหมคือมันใหญ่อยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ legroom เนี่ยไม่น้อยเลยนะคือถ้าคุณเป็นคนตัวเล็กนะครับแล้วก็เดินเบาะหน้าไปนิดนึงเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคนนั่งหลังนั่งสบายแล้วก็เห็นไหมคือผมนั่งแล้วเนี่ยนะครับคือตัวเราเนี่ยเอ็นลงนะครับคือมันเป็นท่าที่ผ่อนคลายสบายจริงๆถ้าคุณไม่ได้คิดว่าคุณจะต้องการชุดแต่ง M Sport อะไรเลยนะครับก็คันนี้ก็เป็น X1 เหมือนกันรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นตัว X Line นะครับราคาก็จะถูกลงประมาณแสนหนึ่งนะครับอยู่ที่ 2,519,000 บาทนะครับโอเคพอแล้วแหละสำหรับตระกูล X นะครับเดี๋ยวเราไปดูตระกูลรถเก่งกันดีกว่าพูดถึง BMW นะครับใครที่โตมาในยุคผมเนี่ยก็จะต้องรู้จักนี่เลยครับ BMW Series 3นั่นเองนะครับซึ่ง Series 3เนี่ยมันก็จะมีทางเลือกหลายๆรุ่นนะครับอย่างคันนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยก็จะเป็นรุ่น320 EM Sport นั่นเองนะครับแล้วก็แถมเขายังมีรุ่น320 Li นะครับซึ่งเปิดตัวมาเมื่อไม่นานมานี้นะครับแต่วันนี้นะครับพิเศษมากครับเพราะว่าในงานนี้เนี่ยเขามีรุ่นใหม่นะเป็นรุ่นดีเซลนะครับไฮไลท์ของ BMW Expo ปีนี้นะครับก็คือคันนี้เลยนะครับคือ BMW 320 D Sport นั่นเองครับตัวรถรุ่นนี้นะบอกก่อนมันคือเก่งดีเซลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเก่งดีเซลก็อาจจะมีน้อยรุ่นลงทุกวันนะครับแล้วถ้าคุณมองหารถใช้งานจากความประหยัดมีความแรงประมาณนึงบอกเลยว่าเจ้านี้น่าสนใจนะครับบอกราคาก่อนราคาคันนี้นะครับอยู่ที่2,399,000 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับให้พละกำลังสูงสุดอยู่ที่190แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะครับความเร็วปลายอยู่ที่235กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นั่นว่าน่าสนใจแล้วใช่ไหมที่น่าสนใจกว่าคือความประหยัดครับคุณความประหยัดของเขาอยู่ที่สูงสุด 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรเฮ้ยนี่มันรถไฮบริดหรือเปล่านี่มันรถดีเซลชัดๆนะแต่ว่าแบบโหประหยัดแบบรถไฮบริดเลยนะครับแล้วก็แน่นอนล่ะความเป็นรถดีเซลที่มีพละกำลังแรงบิดสูงเนี่ยเวลาขับมันขับสนุกแน่นอนนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองขับนะงวดนี้ผมพูดจากประสบการณ์ที่เคยขับเครื่องยนต์ดีเซลจาก BMW มานะครับรถอยากให้ดูนิดนึงนะครับหน้าตาของมันเนี่ยก็ยังมีความเป็นซีรีส์3อย่างชัดเจนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยชุดกันชนเอ่ยเหมือนกันนะครับแต่ที่เปลี่ยนไปนะครับก็คือกระจังหน้าสีดำนะครับซึ่งก็เป็นส่วนนึงของชุดแต่งสปอร์ตแหละก็กระจังหน้าสีดำแล้วครับเข้ากับนี่ครับส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นสีดำนะครับดูแล้วก็ดูเท่ดีนะครับส่วนตรงขอบกระจังหน้าไตรคู่ของเขาเนี่ยก็เป็นสีเงินด้านๆหน่อยครับดูสวยดีเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับก็จะมาพร้อมกับชุดล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะครับซึ่งตัวยางที่ให้มาก็ใช้ได้นะชุดยางก็จะเป็นบิดสโตนอีกแล้วนะครับแต่รุ่นยางเนี่ยจะเป็นตัวตูเรนซ่านะครับซึ่งก็พอใช้ได้นะสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของการขับขี่นะครับเป็นยางประเภทนุ่มเงียบสมรรถนะได้อยู่ประมาณนึงนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับตัวรถก็จะเหมือนกับ BMW Series 3ที่คุณรู้จักปกติเลยแม้ว่าราคาจะประหยัดนะครับประตูท้ายเปิดได้ด้วยไฟฟ้านะครับแบบนี้นะครับซึ่งพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บห้องสัมภาระท้ายก็มีขนาดใหญ่อยู่ประมาณนึงนะครับลูกเล่นอาจจะไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแต่ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงครับเอาละครับเข้ามาดูภายในห้องโดยสารนะครับของเจ้า BMW 320D Sport นะครับรุ่นนี้มันจะเป็นรุ่นราคาประหยัดนะรุ่นนี้อาจจะเป็นราคาประหยัดนะครับแต่ก็มีอะไรๆให้คุณเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกก็คือคุณมี Head Up Display นะครับให้มาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นชุดจอขนาดใหญ่นะวาง2จอแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ BMW Connect Drive นะครับส่วนนี้ก็จะเป็น BMW Live Cockpit Professional นั่นเองนะครับที่หลายคนอาจจะไม่ถูกใจนะแต่มาดูรถกันก่อนนะคุณที่ BMX Expo นะครับคือนี่ครับในส่วนของชุดหนังนะครับ
ชุดหนังและการตกแต่งภายในทั้งหมดเนี่ยนะครับมันจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับจะเป็นสีน้ำตาลกาแฟนะครับเรียกว่ามอคค่าเดคคอร์นะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยนะครับที่เขาให้มาในเบาะตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหนังแบบเวอร์นาสกานั่นเองนะครับซึ่งพูดถึงแล้วเนี่ยคือผมว่ามันดูแน่นนะแต่มันดูแบบเน้นนั่งสบายคือมันอาจจะแบบไม่ได้สปอร์ตมากนะครับแล้วก็ช่วงตัวเบาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมรู้สึกว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับแต่แน่นอนล่ะที่อาจจะไม่ถูกใจก็คือลักษณะของสีนั่นเองนะครับแต่ว่าผมบอกก่อนนะมันไม่ได้เป็นสีที่แก่นะมันเป็นสีที่แบบก็ดูโอเคอ่ะขนาดผมเป็นคนที่แบบไม่ได้ถูกโฉลกกับสีแก่ๆมากผมยังก็พอรับได้ใครที่สนใจ BMW 320D Sport คันนี้นะครับคือรถจะมี2สีภายนอกนะครับก็คือสีขาวอย่างคันที่เรารีวิวคันนี้นะครับแล้วก็อีกสีนึงก็คือสีดําแค่นั้นนะครับไม่มีทางเลือกสีอื่นนะถ้าคุณอยากได้สีอื่นต้องซื้อรุ่นอื่นนะครับที่อยู่ข้างผมตอนนี้นะครับก็คือ BMW 260i Grand Coupe M Sport นั่นเองครับทําไมผมสนใจรุ่นนี้ใช่มั้ยเพราะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่มีราคาถูกที่สุดของค่าย BMW นั่นเองครับราคาของเขานะครับอยู่ที่ 1,999,000 บาทเท่านั้นนะครับแต่คุณได้รถเก่งซีดานจากค่าย BMW แล้วแถมยังมีลุคสปอร์ตด้วยครับคือตัวรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาทำออกมานะครับเน้นกับกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่นะครับซึ่งก็จะเน้นภาพลักษณ์ที่ดูสปอร์ตเท่นิดนึงนะครับในส่วนของความสปอร์ตตรงนี้นะครับไม่พอนะมันยังพกในส่วนของนี่ครับประตูแบบเฟรมเลสนี่เห็นไหมคือรถรุ่นอื่นเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอประตูเฟรมเลสสักเท่าไหร่นะครับแล้วแถมตัวรถนะครับยังมีลักษณะเป็นเหมือนคูเป้กึ่งๆแฟลชแบ็กนิดนึงคือเส้นมันอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนซีรีส์3คือซีรีส์3มันจะเป็นลักษณะ T box design ก็คือห้องเครื่องห้องโดยสารห้องสัมภาระภายในห้องโดยสารเนี่ยก็บอกเลยว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนนะครับเพราะว่าจัดจ้านอย่างมากนะครับอย่างคันที่เรามาดูเนี่ยนะครับภายในเขาจะเป็นสีน่าจะเรียกสีส้มมั้ยนะก็ดูแล้วแบบโหยเท่ดูสปอร์ตดูเท่เราใจพอสมควรเลยนะครับและถ้าพูดถึงBMW แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาไม่ขาดเลยก็คือเรื่องของความสนุกสนานในการขับขี่ครับรถคันนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ4สูบแถวเรียงนะครับพลังกำลังสูงสุดของเขาอยู่ที่192แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรแต่คุณอย่าดูถูกไปเพราะเจ้านี่ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง238กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราประหยัดอยู่ที่ 15.4 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ใช่เครื่องยนต์ดีเซลมันอาจจะเป็นแค่เครื่องยนต์เบนซินสันดาปทั่วไปแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือความเป็น BMW ที่ครบครันเรื่องสรรพสินค้าเรื่องดีไซน์เรื่องการใช้งานและเรื่องของเทคโนโลยีครับราคาอย่างที่เราบอกไปแล้วครับ 1,999,000 บาทเท่านั้นสนใจมาดูได้ที่ BMW Expo ครับเป็นไงบ้างครับกับไฮไลท์ต่างๆในงาน BMW Expo ในปีนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้นะมีความพิเศษอยู่ข้อนึงครับคือปีนี้เนี่ยเขาจัดงาน2ที่นะครับที่แรกก็คือที่นี่แหละครับเซ็นทรัลลาดพร้าวนะซึ่งงานในปีนี้นะครับที่นี่ก็จะจัดตั้งแต่วันที่12นะครับไปจนถึง15กันยายนนะครับส่วนอีกที่นึงนะก็คือที่เมกาบางนานะครับซึ่งก็จะจัดไปตั้งแต่วันที่14นะครับถึง17กันยายนนี้นะครับก็จะยกคนรถ BM ต่างๆนะครับมาให้คุณดูนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น BM Series 3 Series 5ถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น BMW i นะครับตัวแรงนะครับอย่างในตระกูล M ก็มีมาให้คุณดูนะครับรวมถึงนะครับตัวหรูนะครับX7 Series 7มีมาให้คุณเลือกใช้นะครับเอาเป็นว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะครับและที่สำคัญอย่าลืมมาดูนะครับกับ BMW 320D Sport ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในปีนี้ครับ